คุณจุลพันธ์เดี๋ยววันนี้จะมีกลุ่มคนสนับสนุน10,000บาทไปพบที่พักเพื่อไทยด้วยนะเขาจะไปยื่นสนับสนุนนะฮะกับโครงการนี้นะ,ะแต่ก่อนเะนี่ยคุณจุลพันธ์บอกอย่างนี้ฮะบอกจริงๆแล้วไอแอปพลิเคชันที่มีอยู่ข้อมูลเป็นของรัฐก็จริงแต่ไอตัวแอปเนี่ยมันเป็นของเอกชนมาเลยพัฒนาและดูแลยากนะฮะก็เลยต้องเอามาทำแอปใหม่ขึ้นมาเองอที่เขาใช้คำว่าซ u เปอร์แอปเนี่ยเพื่อที่จะได้เอามาเป็นตัวกลางในการทำโครงการนี้ และตัวเลขมันดําเนินการมันไม่ได้สูงเป็นหมื่นล้านเหมือนที่คนสงสยัยเนี่ยแกก็บอกนะฮะว่ามันไม่ถึงแต่ก็ไม่ได้พูดชัดนี่คือปัญหาหนึ่งคือมันยังไม่ได้พูดชัดๆออกมาว่าจะใช้อะไรเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเขาบอกแบบนี้ไม่ได้หวังแค่การแจกเงินที่ตัต้นนะแอปเนี้ยพัฒนาขึ้นมาจะใช้เหลือช่วยเหลือพี่น้องในอนาคตด,ด้วยยืนยันนะครับไม่มีช่องทางโกงโครงการนี้ได้เลยไม่สำรอยจำนำข้าวแน่ๆนะครับ ปปชที่ตั้งกรรมการขึ้นมาดูแลเขาก็บอกว่าจะเข้าไปชี้แจงรายละเอียดด้วยตัวเองนะครับคนที่เข้ามาใช้แอปพลิเคชันนี้คุณจุลพันธ์ยืนยันได้เงิน1,000 0บาทเต็มจํานวนร้านค้าไม่มีการเก็บเปอร์เซ็นต์หปร์เซ็นต์ไม่มีการที่จะมีช่องว่างช่องโหวในการที่จะทุจริตได้นี่คือสิ่งที่ คุณจุลพันธ์ยืนยันกับผู้สื่อข่าวของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ยังไม่เห็นรายละเอียดน,น,นั่นสิอย่างเห็นหลังบ้านเหมือนกันนะแล้วคําถามก็คือว่าการทําแอป,ปแต่ละครั้งมันก็ใช้เงินเยอะแล้วทาไมแอป,ปเป็นของออโครงการเป็นของรัฐข้อมูลต่างๆเป็นของรัฐแต่ตัวแอป,ปเป็นของเอกชนแล้วบอกว่าเอา้าข้อมูลมันออปเดตเป่าตังค์เอกชน่<อ>น,นอดอเอกชนพัฒน,นาขึ้นมาให้รัฐอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าชี้แจงโดยละเอียดผมว่ามันจะลดความคลางแคลงใจได้เยอะนะครับ